สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tab Channel นะครับในคลิป Battle วันนี้กลับมากับการต่อสู้อันยิ่งใหญ่และดุเดือดนะครับผมนี่โดนยังเลยมาแล้ว2คลิปมาเนี่ยของ Angel Feature นะครับผมกับ Gear Chronicle นะครับโดย Angel Feature ที่จะเป็นสาย Rescue นะครับกับ Gear Chronicle นี่จะเป็นสายของ Frank นั่นเองนะครับเริ่มเลยครับผมนะตอนนี้กำลังหาผู้เริ่มต้นนะครับเท่าไหร่อ่ะ10เท่าไหร่วะ12นะครับนะครับตอนนี้ฟังเกียร์ได้12นะครับ5นะครับฝั่งเกียร์เป็นฝั่งที่เริ่มเล่นเกมก่อนนั่นเอง2นะครับ4 5โอ้โหเจ็บ3ใบน่าจะเจ็บช้ำน้ำใจได้พอกันในระดับหนึ่งนะครับผม1 2 3จริงเหรอวะนะครับเอาเข้าไปนะครับ okay. เอาเข้าไปนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการสับนะครับการเริ่มต้นเกมกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเสียงหมูดสัญญาณเราไม่มีนะครับเดี๋ยวเขาก็เริ่มกันแล้วโอเคครับผมในการตัดครั้งนี้เสร็จก็จะเริ่มเกมกันได้ครับโดยฝั่งเกียร์เป็นฝั่งเริ่มต้นก่อนนั่นเองครับผมนะครับฝั่งเกียร์เริ่มต้นเกมนะครับผมพัฒนจั่วครับนะครับทำการไลฟ์ครับผมเป็น PGG ครับผมผ่านครับฟัง Angel Feature นะครับจะไลฟ์เป็น PG เหมือนกันหรือเปล่านะครับไลฟ์อย่างยิ่งใหญ่นะฮะไลฟ์เป็นอ้อเล่นเป็นตัวเกรด1นะครับตัวนี้โอ้ลงทิ้งตายไปครับสามารถเสิร์ชนะครับแสดงเกรด3บนมือเพื่อเสิร์ชฐานได้นั่นเองเรียกได้ว่าเอาอันน่ะต้นเกมเลยนะครับนะคือมันไม่มีนั่นแหละนะครับแล้วก็เลือกที่จะทิ้งมือ1ใบนะครับว่าเป็นใบไหนนะครับแล้วเราก็ทิ้งกาเวลไปว่าเค้าอาจจะอยากจะลุมตีตั้งแต่ต้นเกมก็ได้นะฮะเพราะว่าทางนี้เป็น PGอันคิดอย่างนั้นก็ได้ครับผมถ้าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับ 7,000 ครับผมโจมตีไปแล้วครับใส่ PG ของเกียร์คนนี้ที่เป็นแวนการ์ดไม่สามารถป้องกันได้ครับผมครับป้องได้ฮิลทิกเกอร์ครับนะคริติคอลทิกเกอร์สำหรับดาเมจของเกียร์คนนี้ขึ้นผ่านนะครับถ้าแทนจั่วครับนะครับตอนนี้เข้าสู่เทิร์นของเกียร์คนนี้ขึ้นนะครับเกียร์คนนี้ก็จะลุมคืนหรือเปล่าเราก็ว่ากันไปนะครับไลฟ์เป็นฮิตทรีเมเกอร์ครับผมฮิตทรีเมเกอร์ลงมานะครับตีแวนการ์ดโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผม 14,000เข้านะครับผมเป็นทิ้งสไตล์นั่นเองฝั่งของ Angel Feather ได้ตัวเกรด3นะครับที่ไปอยู่ในแดมแล้วเรียกได้ว่าตัวอะไรอยู่ในแดมเด็กนี้มีประโยชน์หมดนะครับนะตอนนี้ไลท์ครับผมเป็นเกรด2กับ Broken Heart นะครับใช่ไหมว่าไม่ใช่ Broken Heart ดิใช่ครับ Broken Heart นะครับกำลังเดินนะครับเลื่อนตัวเกรด1ถอยลงไปครับแล้วสั่งแวนการ์ดโจมตีไปที่ History Maker แล้วผมโนการ์ดครับโนการ์ดนะครับสำหรับ Hit Maker นะครับได้โนกิเอลในการไดเช็คครั้งนี้และ PG ตกแดมไป1ใบครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเสียเปรียบในด้านการป้องกันนะครับสำหรับฝั่ง Gear Chronicle นะครับ PG ตกแดมไปถึง2ใบด้วยกันตกแดม1อยู่นี่1นะครับนะครับตอนนี้เข้าสู่ถึงเทือนของ Gear Chronicle ครับผมเทือนต้องเข้าใจว่าลิ้นอาจจะพันกันเล็กน้อยไลท์ครับผมเป็นเกียร์เสือนะครับแฟงนะครับร่างธรรมดานะครับไม่ใช้ฐานด้วยนะครับแล้วก็ลงตัวนี้ไปเลยนี่เนาะนะครับบายครับไปบายครับจะเตะเลยครับผมลด2เกรดเนาะครับผมอันนี้เอาตัวเริ่มเตะตัวเริ่มนะครับผมลด2เกรดซึ่งทำให้ตัวเริ่มนั้นล่างแตกหายไปเป็นหุยผงกันเลยทีเดียวครับผม มีคนสอนไว้ครับว่าถ้ามีอะไรให้ยิงตัวเริ่มไว้ก่อนชื่ออรุณหรือเปล่าครับ นะโอเคนะครับตอนนี้คือใช้เทคฐานเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับตัวของเกียร์แฟงนะครับนะจากนั้นตีเลยครับโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมเป็นพลังถึง 16,000 นะครับครับเข้าเลยครับตีกันเพียวๆโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมถ้าทำเพลงจะไม่มีเวลาเล่นได้ดอทิกเกอร์ครับผมได้จั่ว1ใบบวกพลังให้แวนการ์ดครับผมและได้ฮิลทิกเกอร์ครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับการโจมตีครั้งนี้ได้ฮิลได้คุ้มเลยนะครับใช่ครับผมการโจมตีครั้งนี้แล้วก็ฮิลไปในส่วนของ PG ไปเพื่อหวังผลในอนาคตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะการเก็บได้หรือว่าหงายแดมกันเองใช่แล้วเรียกได้ว่าคุ้มเลยนะฮะตีทีเดียวฝั่งแองเจิลครับเข้าเทิร์นแล้วจั่วแล้วไลท์เป็นกาวีเอลไว้เรียบร้อยแล้วครับผมทำการสไตล์แล้วครับเรียบร้อยครับตอนนี้เริ่มทำการสไตล์ครับสไตล์มาเป็นตัวใหม่ของเราครับจำชื่อไม่ได้โอริเอลหรือเปล่านะครับนะชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะครับนะอันทีเอลยังใกล้เคียงไงโอริเอลเลยตอนนี้ใช้เลือกที่จะใช้เทคฐานก่อนนะครับนะก่อนที่จะใช้เทคสไตล์นะครับแล้วก็เลือกที่จะเป็นตัวรับบูสต์ลงมานั่นเองแล้วต่อมาครับผมนะก็ต้องจำเป็นต้องกดเทคฐานแล้วถ้าเขาไม่กดก็ไม่มีโอกาสได้กดแล้วนะครับนะครับผมนะโอเคสลับจากแดมมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ใช้เทคฐานนะครับทำการเลสคิวนะครับเมื่อกี้ใช้เทคเกรด3เป็นการแช่แชกแทก
นะครับแทรกแทรกเป็นการแทรกไปนะครับผมเป็นการแทรกไปเพื่อเอาเกศสามนั้นตูดแดมนะครับแล้วก็ทำการเลสคิวนั่นเองนะครับเลสคิวดิดเลิฟไม่ใช่นะครับทางฝั่งเกียร์นะครับหยิบน้ำมานั่งกินแล้วนะครับตอนนี้นะเสร็จเมื่อไหร่บอกนะตอนนี้ตัวที่ลงไปแดมแทนนะครับจะเป็นตัวเกศสองนะครับซึ่งกูจำชื่อไม่ได้ครับแต่ไว้ทำเลสคิวนะครับจำได้สกิลไงจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้คือฝั่งในส่วนของสกิลในช่วงสไตล์หลังไลฟ์เฟสกับสไตล์เฟสคือทำครบแล้วนะครับครับผมนะตอนนี้ก็เข้าตู่เป็นเฟสอ๋อเข้าไปท่านเฟสเลยครับโจมตีไปเลยครับผม 26,000 ครับผม 26,000 นะฮะโอ้ยหนักหน่วงจริงๆโนกาครับนะครับตอนนี้เช็คครับผมไม่มีอะไรครับเช็คไม่มีอะไรครับเช็คไม่มีอะไรจะมีฮิวทิกเกอร์ครับจะได้เป็นการดีหรือเปล่าสำหรับการฮิวทิกเกอร์ฝั่งนี้ได้สแตนทิกเกอร์ไปครับนะสำหรับการลงแดมซึ่งมีใบเดียวในเด็กรับบูสต์โจมตีครับผมเท่าไหร่ครับอันนั้นอันนี้โจมตีเป็น21บวก 5,000 จากสกิลของทิกเกอร์เมื่อกี้นะครับกดเทคหรือเปล่านะครับมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีไม่กดเทคนะครับไม่ยอมกดเทคไม่อยากให้แดมคว่ำนั่นเองนะครับจีการ์ดครับตอนนี้ใช้จีการ์ดครับผมในการจีการ์ดจะเรียกใครออกมานะครับเรียกออกมาเป็นอูรุลุนั่นเองนะครับแล้วอูรุลุก็เก็บนะครับเป็นนอร์มอนยูนิตกับทิกเกอร์ยูนิตอย่างละ1ใบกับเข้าเด็กนะครับแล้วก็การถึง 31,000 ซึ่งปลอดภัยแล้วนะครับครับผมจะเป็นการโต้กลับของฝั่งเกียร์คอนิเคิลครับเข้าเทิร์นฝั่งเกียร์คอนิเคิลนะครับผมจั่วครับฝั่งเกียร์คอนิเคิลนะครับเข้าสู่เทิร์นแล้วนะครับทำการทิ้งสไตล์อย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากยังไม่จนเบรก2ก็เลยเอาไปแปะไม่ได้เราไต่มาเป็นม้าฟอยนะครับอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งม้าตัวนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากนะครับในการติดคุกง่ายเลยนะครับไอ้มุกเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงไอ้ม้าไม่เท่าไหร่คาร์ดบัส1ครับเอาเกรด3กลับเข้าไปเรียกเกรด2เอามา2ใบนะครับตอนนี้เกรด3เรียกเกรด2ครับเรียกออกมาใบแรกครับผมเป็นงูนะครับหงายตัวเองก่อนหงายอะไรก็ได้ครับหงายอะไรก็ได้เรียกงูใบที่1ออกมาครับผมแล้วก็เรียกอะไรเรียกงูใบที่2มาซึ่งทั้ง2ตัวเป็นเผ่าโซเดียมไทม์บีทนะครับเหลือแปลไทยว่านักสัตว์การเวลานั่นเองนะครับตอนนี้ถือว่าค่อนข้างปูบอร์ดใหม่นะครับเอาเกรด3กลับไปเป็นเกรด2ได้ถึง2ใบนี่ค่อนข้างโหดแล้วแวนติดยิ่งติดโซเดียมคามบีดนี่ทำให้ตีได้ถึง 11,000 ทั้งคู่นะครับตีครับต้องตีแวนป่ะหรือว่าอ๋อบวกเลยตีเลียตีเลียครับผมตอนนี้ตีไปที่ตัวรับบุกของแองเจิลพีเตอร์ครับแองเจิลพีเตอร์ปาโนเกียวลงมาครับผมรีบเรียกว่าหยิบกลับขึ้นมือครับสำหรับตัวเกรด2นะครับแล้วก็เอาตัวเกรด1ที่ติดเลสคิ้วลงไปแทนนั่นเองนะครับแล้วก็บวกนะครับ 1,000 เพราะเปิดเจนเบรก2ไปแล้วเนี่ยหน้าเป็นเท่าไหร่บวก 2,000 นะครับเอาเลข2นี่ครับมึงจะเอาเลข1ทำเชี่ยอะไรทำไมอ่ะก็บวกไปสแต็ก1รอบแล้วอ๋อบวก 2,000 บวก 2,000 ยืน11ใช่ยืน11นะครับก็ยังเท่ากันอยู่นี่11โจมตีไปที่ข้างอีกครั้งนึงครับผมเมื่อกี้คือเรียกได้ว่าท่อนข้างใช้คอมโบนะครับคอมโบนอกเทิร์นด้วยนะครับมีพลังไม่ธรรมดาจริงๆใช้แล้วมีพลังอะไรอ่ะไม่ต่อดีกว่านะครับผมอะไรอ่ะเดี๋ยวพูดถึงอะไรกันอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวคือยังไงอาจารย์สอนวิชาต้มหม้อยาของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงไม่น่าเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่เก็ตมุกอะไรวะนะฮะตอนนี้ป้องกันด้วยเกรด1ครับที่เอามาทําที่เอามาไว้ใช้เรสคิวนะครับอันนี้ก็จะฮะมันไม่ใช่มุกที่ได้ไม่ใช่นะครับโจมตีแวนการ์ดครับ 31,000 ครับโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมตอนนี้แวนการ์ดของฝั่งตรงข้ามกาเวียวนี่ยืน 13,000 เข้าเลยนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับเช็คครับผมใบแรกไม่มีเหี้ยอะไรครับผมใบที่ต้องเป็นฮิลทิกเกอร์ครับสามารถฮิลได้ครับผมอะไรนะโอ้สแตนอยู่นี่มันก็ฮิลสิครับพลังแวนฮิล1ใบนะครับผมใบที่3ก็เป็นทิ้งสไตล์นั่นเองแต่3ไม่ออกนะฮะไม่มีการบิดกาเวียวลงไปที่แดมครับผมนะไม่ใช่ตัวที่ดีสมควรในการลงแดมเท่าไหร่จบเทิร์นของฝั่งเกียร์คอนิเคิลไปครับผมเข้าเชิญโต้กลับของแองเจิลฟีเตอร์นะครับตอนนี้แองเจิลฟีเตอร์ได้ทำการจั่วไปแล้วสแตนแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าเขาจะใช้เจนเบรก2ในการเล่นหรือเปล่านะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้สงสัยอยากให้เช็คเกรด3ได้บินพร้อมมัน2ตัวไหมบินดิครับเนาะอะไรวะไม่อันนี้สงสัยเรื่องสกิลเฉยเอาละครับเรามาดูฮะทางฝั่งแองเจิลฟีเตอร์ไม่สไตนนะครับผมทำการลงโบกเคนฮาร์ดมาแล้วลงตัวเกรด1ครับผมเรียกว่าใจถึงเพิ่งได้เลยนะฮะครับผมตอนนี้ทำการเคาน์เตอร์บาร์1แล้วครับใช้ตอนโจมตีมาใช้เทครับบูทครับเปิด2ลงแดม1แล้วเลือกการ1ใบจากแดมลงมา
ที่ช่องบรรยากาศจากนั้นสลับกองการนั้นอาจจะไว้ใต้กองการนั่นเองไม่ได้สลับด้วยตอนนี้เท่ากับว่าแถวหน้าของแองเจิลปีเตอร์จะมีพลังเพิ่มนะครับถึงตัว 2,000 นะครับผมนะแล้วก็โบเคนฮาร์ดเองก็ยังกระจายพลังให้ได้อีกนะครับนะโบเคนฮาร์ดก็จะบวกอีก 2,000 เช่นกันแล้วก็บวกคืนให้แวนอีก 2,000 นะครับนะแวนไม่ใช่ 4,000 หรอครับอะไรโบเคนฮาร์ดบวกแถวหน้า 2,000 ไงแถวหน้า 2,000 อ่ะแล้วโบเคนฮาร์ดบวกตัวเองเพิ่มอีก 2,000 นะครับตัวเองกับแวนการ์ดโอเคแยกเต๋าก็ได้ครับเต๋ากูมีเยอะครับโอเคแถวหน้าตอนนี้บวกไป 2,000 แล้วนะครับอันนี้ตีเท่าไหร่เป็น23นั่นเองครับ20... ไม่ใช่ครับผมขออภัย18นะครับผม18 18นี่เขาให้ไปเลือกตั้งอันเนี้ยโอ้โหนะครับแม่ ไอ้เลยเหรอฮะเออไอ้แม่ถึงขนาดสำลักตอนนี้ถึงตีมาแล้วนะครับ18นะครับ18โอกาสดีมากเนาะโอกาสครับผมได้มาเป็นหมองูอีกหนึ่งท่านนะครับลงแดมเป็นที่เรียบร้อยไปตัวนี้ครับผมโบเคนฮาร์ดโจมตีครับผมพลังเป็น18เท่ากัน18บวกอีก 2,000 เป็น19ครับเป็น20พอดีครับผม20พอดีงั้นจีใช่ครับผมแต่ว่าตอนจบนี้จะมีเรื่องเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางมีอะไรบ้างอ่ะเขาจะเลดคิวดินเลิฟเตือนะปั๊มเก็บ2ใบนอร์มอลดีครับผมอูรุรุตามเป็น 31,000 ตอนนี้ฝั่งเกียร์ตัวนี้ค่อนข้างเก็บของรัวๆเลยนะครับเลสคิวว่าผมได้ตัวเริ่มกับคืนมาจากที่เตะกลับไปครับตอนนี้มีตัวลงแดมอีกครับทำให้บวกเป็น2ครั้งครับผมนะเป็น 4,000 แล้วกาวิเอลจากได้พลังจากโบเคนฮาร์ดเป็น 4,000 อีกเช่นกันครับผมเนื่องจากว่าต้องบวกไว้ก่อนแวนการโจมตีการโจมตี31,000บวก 4,000 30,000 25,000ใช่ไหมใช่ 4,000 เลยวะใช่สิอันนี้ต้องเป็น88ไหมก็8สิ8ไม่พอวะลูกใหญ่ไหมครับPG PG นะครับผมมาแล้วนะครับคิดที่ข้อทิกเกอร์ครับผมให้โบเคนนะครับได้ฮิลทิกเกอร์ครับฮิลไม่ได้นะครับพลังให้โบเคนนะครับจบนะครับเธอนี้ไม่ได้ทำการสไตล์ด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าใช้เจนเบก2เล่นอย่างจริงจังครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะจริงจังได้ขนาดนี้นะครับผมจริงนะฮะเข้าเทิร์นจั่วครับครับผมตอนนี้เข้าเทิร์นจั่วมาแล้วนะครับแต่เราฟังเกมคอนิเคิลนะครับการโต้กลับนี่ถือว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นมีทั้งขาลุกทั้งขารับนะครับผมลุกรับได้ในตัวเดียวกันโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆครับผมได้ทั้งรับนะครับผมนะตอนนี้ฝั่งเกียร์จะโตขึ้นยังไงนะครับเราต้องมาดูทีท่าของฝั่งเกียร์กันบ้างนะครับมือค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมในฝั่งนี้เกียร์คอนิเคิลนี่ต้องแบบว่าบริหารของบนมือโอ้เล่นเรียกว่าใช้เจนเบรก2ของฐานครับผมฐานเสือนะครับเรียกลงมาแล้วครับโอ้โหเรามาเล่นกับเสือโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ทำอะไรได้นะซับเตอร์บัส1นะครับแล้วได้การ์ด1ใบนำกลับไว้ใต้กองการ์ดตัวเองค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบอ๋อลด1เกรดนะครับมีอะไรบ้างนะโหไม่น่าลดสักตัวเลยนะครับอันนี้เรื่องของมึงนะครับอันนี้เราไม่รู้ได้นะครับอันนี้ตีต้องส่งจากอะไรนะจากมือ1ป่ะจากเรียครับผมจากเรียอย่างเดียวใช่ไหม1ใบหรือมากกว่าก็ได้แล้วส่งกี่ใบก็ได้นะครับเราอยากส่งกูใบคอนทรอลดูอะไรก็ตามสบายนะครับลงเรียกาดเพิ่มครับเป็นตัวสฟิงค์นะเป็นตัวอานูบิสนะครับครับผมตอนนี้มีความเครียดเกิดขึ้นเล็กน้อยครับในสนามครับผมนะโอ้มีลงเกรด2ไว้อีกตัวครับตัวนี้1 2 3 4 5นะครับคือมึงกะเตะบนบอลเลยมึงก็บอกมาตรงๆนะครับนะมึงนับขนาดนั้นถูกต้องถูกต้องนี่สกิลจ่ายตอนตีเนาะตอนนี้จะมีการบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับบวก 1,000 ให้แถวหน้านะครับผมครับผมแกที่เป็นโซเดียมไทม์บีชนะครับอย่างเช่นเคยไอ้นี่มันบวก 1,000 ตามนการในไบโซนสตีมัน13ก็ต้องอย่างนี้สิอันแล้วแต่มึงเลยครับนะแล้วแต่คุณมึงเลยครับเดี๋ยวหลังดูในภาวะตึงเครียดครับผม11วันการ์ด12ครับเออ12ไม่ได้เลยครับได้ PG ตกไปที่แดมครับ13วันการ์ด13วันการ์ดครับผมตอนนี้ไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันโบเคนฮาร์ดตกไปที่แดมครับ13เข้าเหรออ๋อไม่เข้าไม่เข้าโบเคนไม่เข้านะครับตอนนี้คือมันเกิดสแต็กเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้จะบวกไป 4,000 นะครับผมแล้วก็ตัวโบเคนฮาร์ดเองจะบวกไปแค่2บวก 4,000 ทุกตัวในแถวหน้านะครับถูกมั้ย
นะครับสำหรับเทคของ9 VL นั่นเองสกิลครับสั่งตีตัวเองก็จะบาส2โซบาส1โรบาส1นะครับผมใช้แวนเลยนะครับตอนนี้เก็บนะครับบายสิครับไม่ใช่เก็บบายไปอีก2ตัวนะครับบายไปทั้งหมด3ตัวครับเรียกได้ว่ากะเอาหมดตี้เลยนะครับเตะฝั่งตรงข้ามทุกตัวกับเข้าใต้กองการครับจริงๆจะเตะตามจำนวนการในบายนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าใส่สเต็มเหนียวขนาดนี้นะครับก็เตะทุกตัวนะครับแล้วก็มีเทคต่อเนื่องครับผมครับหงายแดม2แล้วก็โซชาร์จอีก2นะครับแล้วแวนจะบวก1คิแล้วบวกพลังอีก 10,000 นั่นเองครับผมนะครับตัวแวนจะได้พลังไปถึง 10,000 ก็จะเป็น26กับ5 31 41นะครับ41แวนการ์ด2คินะครับตอนนี้41แวนการ์ด2คินะครับผมโอ้ปากาวีเอลครับปาโนกีเอลครับผมโนกีเอลทำให้พลังกาวีเอลเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ครับเป็น 6,000 เพราะมีการสลับแดมนั่นเองเท่าไหร่นะ41 41ครับผมเหยียบ2ชื่อเนาะใช่อันนี้กลับมาเรียกคิวทิกเกอร์นะครับนะออกมาจากมือเพื่อทำการเรียกจีการ์ดออกมาครับผมนะครับจีการ์ดตัวที่ยอดนิยมของเกียร์ของอังเจิลมาแล้วนะครับเป็นจีการ์ดในการสลับแดมนั่นเองเคาน์เตอร์บาร์1นะครับแล้วก็สกายท็อปเด็กนะครับเอาไม่เอาก็ไว้บนไว้ล่างได้ครับตามศรัทธาแล้วจากนั้นทำการเลสคิวนะครับผมแล้วบวก 2,000 นะครับก่อนนะครับจากเทคของมันแล้วก็บวกอีก 5,000 จากที่ที่เข้าที่ได้มาเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้กาวีเอลยืนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 24,000 แล้วนะครับ 24,000 บวกอีก 15,000 นะครับเป็น 34,000 39,000 นั่นเองตอนนี้ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับอันนี้ยัง42นะครับเป็น42นะครับใช้อีก1ใบครับผมนะอันนี้ชิลน่าจะเกินแล้วนะครับนะเขาได้บาร์1สกายนะครับแล้วก็ทำการเลสคิวนะครับคิพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือค่อนข้างพุ่งแล้วนะครับบวกนะครับผมมิดครับผมโอเคแล้วเช็คครับคิวทิกเกอร์ครับผมสามารถให้พลังให้พลังตัวแจ็คเลอร์ข้างหลังไปนะครับ1 2ครับไม่มีอะไรครับผม3ครับคิติคอลทิกเกอร์ครับพลังให้หลังไปอีกเช่นกันนะครับเป็น 10,000 สกิลเมื่อโจมตีเสร็จนะครับผมปะโซ่1ใบนะนี่กลับมาเรียกกลับมาครับผมซึ่งต้องดูกันว่าจะตีเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้แวนยืนเท่าไหร่นะตอนนี้แวนยืนโอ้โห 21,002 เป็นทั้งหมด 31,000 ครับ31ใช่อันนี้21 9บวก 1,000 ตัน29 30 31 32 33บวก33ครับผม33ขออีก 5,000 โอ้ปล่อยนะครับนะโอเคจบเทิร์นสไตล์ถือว่ากวาดบอร์ดแองเจิลได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับตอนนี้ต้องมาดูว่าแองเจิลจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงซึ่งเอากาเวียลและเอาคิติเข้าคิฐานของกาเวียลตีมาแล้วเข้าประตูบวก 5,000 แวนตี 16,000 ครับผมโหดร้ายจริงๆ 16,000 จีการ์ดนะครับตอนนี้ทำการจีการ์ดอีก1รอบครับผมไม่รู้ว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรนะครับเขาจีการ์ดเป็นว่าเล่นเลยนะครับเดี๋ยวปลาก่อนนะครับไม่ใช่ปลาครับผมการ์ดนะครับปลาอูรุรุอีกครั้งนะครับเก็บ2ใบนะครับเป็น PG กับฮิวนะครับเป็น31มิดครับผมได้เป็นรับบูทกับสแตนทิกเกอร์ออกมาซึ่งไม่มีผลอะไรตอนนี้ทั้งนั้นครับนะครับผ่านแล้วตอนนี้ครับเข้าสู่เทิร์นของเกียร์คอนิเคิลครับสนามมันเริ่มเละอีกแล้วนะครับนะเกียร์คอนิเคิลนี่เรียกว่าเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับสำหรับเกียร์เสือนะครับตอนนี้ทิ้งอะไรก็สไตล์ได้ครับสไตล์ครับเขาไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับนะมือเริ่มถามมือแล้วครับนะมือมีทั้งหมดกี่ใบครับ6ใบ7ใบนะครับสไตล์มาเป็นสไตล์ของเสือนะครับตอนนี้เอาเสือลงมาแล้วเสือลงมาขู่ครับผมเสือเสียงขู่ทำไงครับโคกเราปี๊บปี๊บนะครับเสียงคล้ายๆก็ซีล่าพอสมควรนะครับครับผมครับนั่นแหละบรรยากาศบนมือตอนสั่งตีเนาะนะครับมาในสภาพไงถือว่าตอนนี้ฝั่งเกียร์มีโอกาสได้เปรียบพอสมควรครับมือหนึ่ง
ันนี้หนึ่งเนาะมือหนึ่งอีกมือหนึ่งครับขาดครับโอเคครับผมอันนี้สั่งตีครับ11 11โจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมสำหรับเมเรมนะครับได้ลงดาเมจไปไม่เป็นทิกเกอร์ครับแต่ว่าแวนการ์ดทำบวก 2,000 นั่นเองสำหรับสกิลของกาเวียลนะครับเรียกได้ว่ารุนแรงนะฮะเบิร์นทำการเบิร์นตัวเองไปเรียบร้อยครับกลายเป็นเกรดศูนย์ออกมาในภาพแล้วผมเป็นอุนวาท่าแวนการ์ดสั่งตีครับแวนการ์ดโจมตีครับผมแวนการ์ดใช้สกิลนะครับไงตัวเองนะครับโซบัส1ครับหาตัวเองโซบัส1ใบเรียกการ1ใบครับจากสนามแล้วก็ใบมืออีก1ใบครับตอนนี้ใบจะเยอะไปไหนไม่รู้นะครับสกิลนะครับคอนทิเนียลบวก 5,000 ตามจำนวนการในใบ3ทั้ง2ใบ1 2 4 6บวกไปทั้งหมด15บวกไป 15,000 15,000 ให้กับเสือแล้วก็มีสเต็กอะไรอีกมั้งครับเต็กคนนี้ครับเต็กอุนวาท่าครับผมเมื่อถูกใบช่องเรียกาครับเจนเบก1สามารถเอาตัวมันไว้ใต้กองแล้วก็จากนั้นจั่วการ์ด2ใบครับเลือกจากมือ1ใบกลับเข้าเด็กได้เรียกว่าเป็นการ์ดที่ไว้ค่อนหาของได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับโปะแล้วนะครับตับนะครับผมเรียกว่าเอามาเล่นถ้าตัวนี้ไม่โดนลิติกนี่เรียกว่าเก่งสัตว์รัสเซียไนจีเรียเรียกพี่เลยนะครับโหดร้ายจริงๆฮะอันนี้พลังค่อนข้างรุนแรงครับแล้วทำการตี4ไดและ2ชิด้วยนั่นเองจบตีวันการ์ดครับ26กับ5 31 31บวก15 46 46ครับผมกับ4ไดนะครับมันบวกใบละ 1,000 ครับ2ใบ2ใบ 1,000 2ใบ 5,000 อันนี้บวกใบละ 1,000 แล้วก็จะมีอีก 1,000 นึงเป็นบัฟพิเศษของตัวม้าม้าเออลืมม้าเลยโอ้โหตีค่อนข้างหนักหน่วงครับเรียกได้ว่าสีดำนี่คือบัฟม้าปาพีจีมาให้แล้วครับสองสี่ได้ครับผมเช็คครับใบแรกทิ้งไปครับผมไม่มีอะไรใบที่สองเป็นฮิลทิกเกอร์อีกแล้วครับพลังครับฮิลไม่ได้นะครับใบที่สามไม่มีอะไรผมใบที่สี่เป็นฮิลทิกเกอร์เช่นกันนะครับและที่และเขาเรียกว่าเขาตาจิกาดกันเกือบใช้จนเกือบครบแล้วสำหรับเกมนี้อ่ะแองเฟมีอะไรไหมไม่มีครับผมโตบัสหนึ่งครับผมเรียกตัวเดิมกับที่เหมือนในช่องอากาศกลับมาครับแล้วตัวนี้อันนี้ก็จะบวกตามใบโซนไปเป็น 1,000 นะครับ4ครับทั้งหมด5ใบหรือเปล่า2 3 4 5 14ใบ15ครับผมเอ๊ะข้ามเส้นบักไม่ข้าม15ครับมันไม่ข้ามอยู่แล้วครับมันยืน 13,000 อืมก็ได้1เวฟแบบว่าขอ 5,000 ครับเรียกว่าเอามาไถมือกันตรงๆเลยเพราะฝั่งอังเจิลฟีเตอร์มันมี5แดมแล้วไม่สามารถรับแดมได้อีกแล้วอันนี้ก็9 2ไดส10 19 20 21 22 23 24 24บวก7 31 31ขอข้างหนึ่งขอ 5,000 นะผมข้างหนึ่งขอถึง 25,000 นะครับโดยเฉลี่ย 20,000 นะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแอนด์ฟีเจอร์จะสามารถรับชะตากรรมครั้งนี้เหมือนฝนที่ตกไปเมื่อวานได้หรือไม่ครับผมอันนี้ตีครับ31ขอ 20,000 ครับผมมีจีการ์ดนะครับผมให้จีการ์ดมานะครับ 15,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการใช้สกิลเพิ่มเติมของตัวจีการ์ดที่ให้มาลงมาแล้วครับผมเป็นจีการ์ดไปเดิมครับเคาน์เตอร์บาร์1สครายนะครับครับผมนะจะเลือกไว้บนหรือไว้ล่างเลือกไว้ล่างนะครับผมแล้วทำการเลสคิวนะครับลงปุ๊บนะครับบวกไป 2,000 นะครับผมเป็น 4,000 ครับตอนนี้ชิวทั้งหมดเป็น 30,000 ครับ 31,000สามหมื่นอยู่ที่30,000พอดีขออีก 5,000 เท่านั้นแต่ถือว่าการของอังเจิลฟีเทอร์นี่ค่อนข้างย่ำแย่นะมือน้อยมากนะในการเล่นเนี่ยแต่การเล่นนอกเทิร์นนี่บอกเลยว่าโอเคครับผมตอนนี้จบเทิร์นของอังเจิลฟีเทอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของเกียร์คอนดิคอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่เทิร์นของอังเจิลฟีเทอร์ในการสวนกลับครับไปเอาครับมือจะเหลือค่อนข้างน้อยนะครับไม่น่าเกิน3ถึง4ใบนะครับลงมาครับผมใช้เป็นตัวที่สลับของจากในแดมนะครับนะเรียกได้ว่าแอนเจิลฟีเทอร์นี่ไม่ได้สไตล์ยาวๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่สามารถทำคอมโบได้เลยดีกว่านะครับคอมโบของกาวิโอตัวสไตล์เนี่ยไม่เราไม่ได้เห็นกันในเกมนี้กันเลยทีเดียวเห็นแต่จีการ์ดนะครับเรียวเอากลับมาแล้วครับผมเอาสแตนกลับมาในช่องเรียครับสแตนมีเทคเลสคิวเหมือนกันแล้วก็ทำการเลสคิวครับผมออกมาได้ตัวทิ้งใต้แทนนะครับซึ่งไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่มือเหลือหนึ่งใบครับลงมาเมื่อกี้เรามีการสลับแดมไปสองรอบนะครับทำให้แถวหน้าของตัวนี้จะบวกไป 4,000 นะครับแล้วก็สำหรับยูนิตนี้จะบวก 4,000 เช่นกันนะครับแต่ตัวนู้นจะไม่ทันบวกเป็นคอนเนี่ย
คอนคอนเป็นคอนเอาเป็นคอนนะครับนะโอเคอ่ะบวกทิ้งไว้เลยอันนี้บวก 2,000 นะอันนี้บวก 2,000 สำหรับตัวเองบวกให้ตัวเองก็ถือว่าค่อนข้างแก้เกมไม่สวยแต่มือหมดนะครับถ้าเกียร์คนนี้ผ่านเทิร์นนี้ไปได้ถือว่าเกียร์คนนี้จะได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นทั้งหมด15ครับขอ 5,000 เท่านั้นครับ 5,000 ให้สแตนทิกเกอร์ไปครับ1ใบครับผมดอทิกเกอร์ครับข้างนุ้นตีครับผมพลัง13บวก4ครับ17อ่ะ17ครับผมสแตนทำอะไรได้ Rescue Rescue ตอนลงเหรอหรือว่าตอนบูสเซตนี่แหละตอนบูสเซตอะโถเอ้ยกี่กัดนะครับโหว่าแล้วตัดเกมแล้วครับผมเคาน์เตอร์บาร์1ครับเตะกับกองไปเลยนะครับถือว่าเป็นการตัดเกมที่ดีครับแวนนี่ทำอะไรได้มั่งทำอะไรไม่ได้ไปฮิตไว้บวกพลังอย่างเดียวนะโอกาสครับสแตนพลังนี้สแตนพลังนี้เฮ้ยเอาว่ะสแตนคู่นะครับผมเท่าไหร่23ใช่ป่ะบวก 10,000 ไปไม่ใช่เหรอฮะบวก 5,000 ได้สแตนพลังสแตนพลังอ๋อสแตน2ข้างนะครับ2ข้างก็จะกลายเป็น18จากอันนี้ก็จะกลายเป็น 20,000 พอดีครับแล้วก่อนนะขอนับนับได้ไม่ต้องใช้ก่อนโอ้จะนับอีกว่ะนับดินับทำไมวะเลือก2ใบเอง18ลอยบ่อยนะครับผมโอเคจบละครับสแตนแอนดรอต้องเป็นอะไรนะอะไรก็ได้เนาะแปะไปเลยนะครับ แปะปุ๊บนะครับผมทำการสไตล์อีกแล้วมานะครับนะครับสั่งสไตล์แล้วนะครับเรียกเป็นใครครับแบงค์นะครับผมแบงค์ทำอะไรครับฮะเปล่าไม่มีอะไรครับเอ้าอะไรวะทำอะไรครับตกใจอะไรของคุณครับคุณต้องการอะไรจากทางกรมครับตอนนี้ไม่มีโซด้วยอยู่ดีพูดมาแบงค์ทำอะไรครับฮะไอเราก็ตกใจตอนนี้ไม่มีโซนะครับนะใช้ไม่ได้หรอไม่มีโซใช้ได้ดิก็ยังไม่มีโซสั่งตีปุ๊บเอ้ยไม่มีโซไม่มีโซเลยกดไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีโซเหรอยังไงครับยังไงครับคุณนี่ชักว่าวนะครับเนี่ยยังไงครับคุณไม่เช็คอะครับคุณไม่เช็คค่าคอร์สนะครับเออเหมือนคุณรูดบัตรแล้วคุณไม่ได้ดูวงเงินนะครับอ๋อมือกี่ใบนะ2 ใบตีก็ตายแล้วเนี่ยเราก็ทำการฆ่าตัวเองครับเอารีวอลูชันเตะตัวเองกลับเข้ากล่องไม่ใช่สิเอารีวอลูชันเตะตัวเองกลับเข้ากล่องหมดไปเฉยทำให้ตัวเองดูแย่ตอนเริ่มตอนแรกยืนอยู่ตั้งนานยังไม่ใช่เออโอกาสตั้งหลายรอบลืมธรรมดาครับอันนี้ก็ไม่ต้องอันนี้ก็โอ้ตีเขาตายแล้วอันนี้เด้งกลับมาปั๊บอันนี้เสร็จปุ๊บอะไรนะเลือกการ์ดของคู่แข่ง1ใบให้เลือกลด1เกตลดเปล่าวะไม่ลดดีกว่ามั้งแล้วแต่เลยครับตีแวนครับเข้ามืออ้าวยูว่าครับยูพลังนะผมแวนยืน16,000นะครับแล้วก็มีการ์ดลงแดมโบอีก 2,000 ในแถวหน้าครับผมนะรอดเฉยนะครับตอนนี้ก็ยืน18,000นะครับมันกากตีครับ32 32เข้าเลยเช็คครับผมพลังข้างครับคิวไม่ได้ครับผมเซคันเติร์ดตายนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับนะถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างกินเวลานะครับแล้วก็ฝั่งเจนฟีเตอร์นี่ไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือเท่าไหร่นะครับทิ้งตายไม่ได้นะครับฝั่งเกียร์ก็ได้ทีเอาใหญ่เลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกเกมครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ว่าเพจเราช่องเราเป็นกับแฟนแท็บ Channel Official ด้วยจะมีคลิปแบบนี้นะครับมาให้ดูแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยครับผมนะครับขอบคุณร้านทีแจ๋ไม่กับปาต้าชนะบุญเพจเราช่องช่วงแรกการเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อเด็กค้าสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าของเราสวัสดีครับ